Hey guys สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเล่าเรื่องผีเกมมิ่งแม่ในวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปเจอแมปเก่าเว้ย A Scary Story สร้างขึ้นมาโดยแบมรูสสิ่งที่น่าสนใจนะครับของแมปนี้ก็คือคนสร้างเขาไม่ได้อัปเดตมาประมาณ25ชาติเศษได้แล้วนะครับถือว่าเป็น1แมปแนวสตอรี่ที่ดีมากๆจริงๆผมเคยอัดไปแล้วเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วลองไปหาดูเอาเองแต่เขาทำแมปออกมาได้ดีมากๆนะพอเอิร์ดนะครับผมกลับมาเช็คแมปนี้เว้ยแล้วเขาพิมพ์ใต้ description 10 10 20พอผมไปดูนะครับนี่เลยเขาอัปเดตเรื่องผีใหม่ A Scary Story ภาคที่2อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเว้ยส่วนแมปเก่าวันนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเพิ่มแมปใหม่ตรงนี้มาอย่างเดียวนะครับจัดไปเลยนี่เราจะต้องกดคลิกเข้ามานะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเกมนี้ผมมีเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องเปิดเบาๆไว้ก่อน Very Sad ซึ่งเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมานะครับมันมีแค่ Chapter เดียวเท่าที่ผมลองไปดูนะก็คือ Chapter 1เนี่ยมีชื่อตอนว่า Circus Freak นะครับถ้าเขาเขียนแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีภาคต่อยาวๆเว้ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นพร้อมกันนะครับสตาร์ทแม่งเลยเว้ย what มีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์นั่นไงกูว่าละโอ้โห loading assets ประมาณว่ามึงโหลดแต่เพลงหรือเปล่าวะเนี่ย Circus Freak สุดยอดเลยนะครับโปรดักชันเขาทำออกมาดีจริงอู้มันทำออกมาเหมือนเป็นหนังเลยเราขยับไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเรารับบทเป็นตัวละครตัวนี้เหรอเอ้ยดิ๊ดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท่านจะต้องจดจำค่ำคืนนี้ขอแนะนำให้รู้จักเจฟเดอะแมกนิฟิเซนต์ชื่อแม่งอ่านยากชิบหายภารกิจแรกที่เขาจะต้องทำในวันนี้ก็คือการไต่เชือกโอ้โหว้าชอบไต่เชือกดิเอาเลยไต่เลยถ้าให้ดาวเขาจะต้องตกลงมาตายนะครับอย่าตกลงมาล่ะเจฟนั่นแหละการไต่เชือกระดับอีพิกอะไรมันบังกูวะเนี่ยข้างบนตรงนี้ว้าวโหเก่งจังเลยเจฟไม่ตกด้วยกูชอบมันเป็นหาอะไรของกูเนี่ยเย้ปรบมือเห็นไหมล่ะเขาทำได้แบบโคตรอีซี่ว้าวเยี่ยมเลยเอาเศษกระดาษลงมาด้วยนะครับในลองใหม่อีกรอบเจฟใช่แล้วอีพิกมากคนตกลงมาเฮ้ยไหนมีใครเป็นหมอบ้างเอ้านี่กูเป็นหมอเหรอเว้ย what ทำไมผมกลายเป็นหมอซะงั้นน่ะเฮ้ยกูเดินได้แล้วเป็นอะไรมากไหมครับโอ้โหไม่น่ารอดขนาดนี้ผมเป็นหมอครับใจเย็นที่ตีรูปหน้าก่อนใจเย็นๆคนไข้ไหนขอเช็คชีพจรเขาดูหน่อยเขายังไม่ตายแต่หัวใจเต้นช้ามากเขายังหายใจอยู่ไปตามรถพยาบาลมาเร็วโอเคนะครับเขาโทรไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังมาเอาล่ะทุกคนอพยพออกจากที่นี่งานโชว์แคนเซิลแล้วเว้ยไม่มีการรีฟันด้วยแต่ว่านายสามารถอยู่ต่อได้นะจ๊ะเอาว่ะผมชอบอะไรแบบนี้เราแม่งมีบทบาทมาแสดงข้างในนี้ด้วยกูโคตรชอบเลยเอาล่ะพวกเขามาละนั่นมันเร็วมากเลยสุดยอดหน่วยกู้ภัยนี่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะดูแลเขาเองขอบคุณมากเลยนะถ้าเกิดเขาฟื้นแล้วเราก็โทรมาหาพวกเราด้วยดูเราไม่น่าฟื้นนะยังไงก็ตามเดี๋ยวมึงไม่ห่วงหน่อยนะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะผมชื่อจัสตินตัวเราชื่อจัสตินนะครับขอบคุณมากเลยนะจัสตินฉันชื่อว่าโทมัสบายเดอะเวย์ฉันเป็นเจ้าของที่นี่เองและนี่ก็คือลิซ่าผู้ช่วยของฉันไอ้นายพูดว่านายเป็นหมออย่างนั้นเหรอเป็นหมอมานานหรือยังล่ะเอ้าแล้วทำไมกูต้องโกหกด้วยวะผมเป็นอดีตนักเรียนแพทย์ครับเพิ่งดรอปมาปีที่แล้วสอบไม่ผ่านไม่น่าล่ะทำไมนายถึงดูหนุ่มจังเลยบางทีนายสามารถทำงานที่ดีได้นะระหว่างตอนที่เจฟบาดเจ็บแต่ฉันไม่รู้วิธีการแสดงเลยนะเว้ยฮ่าๆมันไม่ยากหรอกพวกเราสามารถสอนนายได้นะมาวันพรุ่งนี้ตอนเช้าสิแล้วเดี๋ยวพวกเราจะสอนนายเองเว้ยวัดคือกลายเป็นกูได้งานใหม่ที่นี่เลยเหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบเราสามารถเดินจากไปก็ได้นะครับเววัดมึงไม่เห็นตัวอย่างตะกี้
อยากเป็นศพต่อไปก็ไม่บอกจัสตินWell, dude, well. Oh, hey, boy. Oh, hey. ให้ตายเถอะโอเคคุยกับเขาหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนเที่ยงละเอ้ยจัสตินเป็นไงบ้างวะเพราะวันนี้เราจะมาเริ่มซ้อมกันโดยการไต่เชือกอีกแล้วหลังจากที่เรื่องเมื่อวานเกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้มันเป็นอุบัติเหตุนะแต่ว่าโชว์จะต้องโชว์ต่อไปพวกเราโง่เองที่ไม่ได้ใส่เน็ตมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ไม่ต้องห่วงคราวนี้พวกเราเซตอัพเน็ตเอาไว้แล้วนี่เหรอวะเน็ตอ๋อมันเป็นตาข่ายนะครับโอเคโอเคมันทำให้แบบว่าดูปลอดภัยเอาละตามฉันมาเราจะเริ่มจากข้างตรงนี้เออนี่ไงมันมีตาข่ายด้วยให้กูปีนขึ้นไปเลยเหรอโอ้ประมาณว่าถ้าเราตกลงไปนะครับตาข่ายยังรองรับอยู่เว้ยไม่เหมือนเจฟที่แบบลงไปปุ๊บหัวนอกพื้นเรียบร้อยนะค่อยๆไต่เว้ยวอตนี่ไต่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเราโอเคไต่แบบนี้โอ้โหกูแม่งเก่งกว่าเจฟอีกรับกูเข้าทำงานเถอะว้าวเป็นธรรมชาติมากฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องทำได้เอางี้ไหมเริ่มงานพรุ่งนี้เลยพี่มึงไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยให้กูเริ่มงานพรุ่งนี้เลยเหรอ yes sound good ยอดเยี่ยมเลยงั้นมาพรุ่งนี้ประมาณ 4:00 นะเพราะว่านายจะต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้By the way ตอนนี้นายเป็นทีมของเราแล้วนะอ่ะเอากุญแจนี่ไปเพื่อที่นายนั้นจะได้ใช้ในวันพรุ่งนี้อุ๊ยคุณผู้ชมเขายื่นกุญแจให้เราด้วย Hey guys Hey guys ไม่เอาได้ไหมไม่รับได้ไหมโอ้กูรับมาเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในคณะเรียบร้อยละไอ้ก้อนนี่คืออะไรวะกดก็ไม่ได้กดมันมีเพลงอะมันมีเพลงนี่มันนี่ใส่เสื้อได้ไหมมันใส่ไม่ได้เปิดประตูโอ้มืดด้วยโอ้กูขาชาโอ้แม่งปิดประตูอันนะว้าวโอ้โอ้ my god นั่นมันใครเนี่ยโทมัสนั่นนายหรือเปล่าดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นเขามีเน็ตแล้วนะเนี่ยช่างสบายอะไรขนาดนี้เขาคงไม่อยากให้เด็กใหม่บาดเจ็บสินะโอ้เฮ้เจฟเป็นเจฟนะคุณผู้ชมฉันมองไม่ค่อยเห็นนายเลยว่ะแม่งโคตรมืดเลยนายมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเขาปล่อยนายออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรออ๋อแมนรู้สึกเป็นไงบ้างนายไม่กลัวฉันเลยสินะกลัวถามฉันมากขนาดนี้เนี่ยกลัวไม่กลัวหรอกนะแค่ไม่คิดว่าจะเป็นนายเท่านั้นเองรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะ by the way รู้สึกสุดยอดมากไม่เคยสุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นเป็นข่าวดีนะฉันดีใจสำหรับนายด้วยนายรู้ไหมว่าโทมัสเขาไม่เคยแคร์เกี่ยวกับลูกน้องเขาเลยเว้ยเขาแคร์เฉพาะเงินในกระเป๋าของเขาส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาไม่เคยแคร์เว้ยใช่ฉันเข้าใจขอโทษทีนะนายชื่อว่าอะไรชื่อสตีฟพี่มึงชื่ออะไรนะจัสตินไม่ใช่เหรอสตีฟอย่างนั้นเหรอกลับไปเล่น Minecraft ไม่ใช่อย่าโกหกฉันอย่างนั้นสิสตีฟแล้วเจอกันบราโอ้ยังไงก็ตามขอให้โชคดีกับโชว์นะบราโอ้ my god dude อย่าจัมป์สแกร์กูไหว้มึงละหายไปแล้วอย่าจัมป์สแกร์กูเด็ดขาดเอ้ยจัสตินนายอยู่นี่เองขอโทษทีนะที่ฉันมาสายมีหลายอย่างที่ต้องทำก่อนเนี่ยโทมัสเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมหน้าตานายดูตกใจจังเลยแน่ nothing ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือหน้าตกใจเหรอเนี่ยฉันคิดว่านายเป็นเจฟซะอีกเจฟเหรอเจฟอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่เขามาที่นี่แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงและเจฟก็ทำให้กูกลัวด้วยเอานะเจฟมันเป็นคนตลกอยู่แล้วทุกคนรักเขานะเว้ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะจริงเหรออย่างนั้นฉันจะต้องพูดกับเขาหน่อยแล้วเผื่อว่าเขานั้นจะรู้สึกดีขึ้นอีกอย่างนึงคือเขาก็พูดว่าฉันไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยด้วย
ค้นหาอะไรว่าจะพูดแบบนั้นหลังจากออกโรงพยาบาลเนี่ยเขาแม่งถามชื่อผมด้วยนะแต่ผมกลัวเกินไปก็เลยให้ชื่อปลอมไปไอ้พวกดูเหมือนว่านายนั้นจะกังวลสุดขีดเลยสำหรับโชว์ในวันนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเจฟให้เอาละขอบคุณมากโทมัสใช่ขอบคุณมากกูขอให้ซับมึงช้ากว่านี้ได้ไหมไม่มีปัญหาเอาละไปเตรียมโชว์ได้แล้วอ๋อแมนซับมึงก็ไปไวแล้วมึงก็มาทำแบบนี้กับกูอีกนี่ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผมนะครับเอาละเอาละโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแสดงโชว์ละ Feeling good that's good dude that's good ฉันรู้ว่านายจะต้องทำได้แน่ไม่ต้องห่วงนะนายอาจจะรู้สึกกังวลนิดเดียวมันเป็นเรื่องปกตินี่โชว์จะเริ่มแล้วไปแต่งตัวเลยเดี๋ยวกูจะรออยู่ข้างนอกถ้าเกิดนายพร้อมเดี๋ยวฉันจะรอนายข้างนอกนะ Yeah that's epic กูแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ตอนนี้ได้ไหมคือกูไม่อยากไปแสดงละเป็นโจ๊กเกอร์ฉีกยิ้มโอเคฉันจะต้องเตรียมพร้อมนะครับนี่ๆๆๆเดี๋ยวเอาลิปสติกนี่ทาหน้าก่อนเลยว้าวโอ้เฮ้ยแจ่มว่ะว้าวโอ้โอ้ทำไมกูกลายเป็นตลกเลยมึงเอานี่มาฉีกเดี๋ยวโอ้ my god มันล้างหน้าได้ด้วยเหรอไม่เอาจะเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะกูจะเป็นโจ๊กเกอร์โอเคเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ก็พอเหรอจะเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะปะโถเอ้ยโอเคผมพร้อมแล้ว Lady and Gentlemen จดจำค่ำคืนนี้ให้ดีอีกแล้วเหรอผมอยากจะแนะนำเพอร์ฟอร์เมอร์คนใหม่จัสตินโอ้มีกูเองตอนนี้พวกเรามีเน็ตแล้วพวกเรามั่นใจว่าเรื่องแบบเมื่อคืนจะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะไม่พูดมากต่อแล้วเอาละจับตามองดูจัสตินให้ดีว้าวคุณผู้ชมครับว้าว Come on จัสตินนายทำได้โอ้โอ้เดี๋ยวอันนี้เดินให้กูเองเลยว้าวผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเขาทำได้โอ้เก่งจริงๆเลยว่ะโคตรแจ่มเลยจัสตินกูชอบว่ะเอาล่ะจัสตินไหนมึงลองเดินกลับอีกรอบนึงนี่เดินกลับอีกรอบนึงเอาล่ะปล่อยเศษกระดาษลงมาด้วยเว้ย what มันเป็นอะไรอ่ะเลือดหรอทุกคนใจเย็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกลับเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเร็วไปล้างตัวเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหาเองว่าใครทำเรื่องแบบนี้ oh my god เดี๋ยวไปล้างตัวก่อนไปล้างตัวHello, Justin. ฉันบอกนายแล้วไงว่าห้ามโกหกฉันฉันไม่ชอบคนโกหกโอ้โอ้โอ้ Please don't do this. Oh my god. มันทำให้ฉันรู้สึกโมโหหรือว่าฉันนั้นโมโหอยู่แล้ววะใช่แล้วกูว่าโมโหมากเพลงมึงติดลิขสิทธิ์โหทำไมเลือดมันติดตรงนี้ด้วยวะฉันคิดว่าเจฟอยู่ข้างในนี้เอ้ยจะมีคนมาช่วยแล้วโทมัสเจฟอยู่ข้างในนี้โอ้ wait what dude อะไรวะเนี่ยมันแทงโอ้โหแทงว้าวแทงวิ่งแล้วโอเควิ่งวิ่งวิ่งกูจะวิ่งไปไหนได้บ้างวะเนี่ยเรียบร้อยจบเกมเนี่ยคุณผู้ชมไม่จบกลายเป็นว่าเราโดนจับเฉยเลยอะจัสตินหัวมึงแม่งยังแบบแดงเถือกอยู่เลยอะเขาหัวแตกนะครับโทมัสนี่นายยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอกูว่าเกือบแล้วแหละแน่นอนฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ไปง่ายๆหรอก โอ้เชี่ยมเลยพวกนายตื่นกันหมดแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าพวกนายนั้นจะมีช่วงเวลาที่สนุกสุดมันหัวเราะเท่าที่ทำได้ในตอนนี้นะเพราะเดี๋ยวต่อไปนายจะไม่ได้หัวเราะอีกแล้วนี่แกจะทำอะไรพวกเราเนี่ยอ๋อฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าพวกแกจะเป็นคนทำตัวเองต่างหากโอ้ my god ผมว่าชัวร์ๆเลยเขาจะต้องให้เราเดินเราแม่งดูดิแล้วถ้าพวกเราปฏิเสธล่ะฉันแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นแค่อย่างเดียวก็คือเราตายใช่ไหมเอาละหยุดพูดมากได้ละโทมัสฉันจะให้นายเดินเป็นคนแรก
ถามอะไรในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้วะฉันไม่สามารถเดินบนเชือกตรงนี้ได้นายผูกมือฉันเอาไว้ด้านหลังและที่สำคัญฉันก็ยังบาดเจ็บอยู่ด้วยโอ้ชิบหายละดูเหมือนว่านั่นมันเป็นปัญหาของนายโทมัสนู่นเดินไต่เชือกซะโอ้ my god กูว่าโทมัสตายโอ้ no Thomas no oh god Thomas ตำรวจมาแล้วหยุดนี่คือตำรวจโอ้ดูเหมือนว่าเวลาของฉันมาถึงแล้วสินะเวทวัดทำอะไร smoke bomb เฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะเนี่ยฉันคิดว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละอาจจะเป็นเมจิกทริคอาจจะเป็นมายากลนะครับโอเคจัสตินโอ้เราต้องมาเดินดูใจหรือเปล่าฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่นายพูดมันหมายความว่าอะไรลิซ่าฉันอยากจะให้เธอนั้นรับช่วงต่อจากฉันทำงานที่นี่แทนสถานที่นี้มาไกลเกินกว่าที่จะกลับหลังแล้วจงทำให้ที่นี่นั้นกลายเป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดในโลกและแน่นอนมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดนายจัสตินฉันมองเห็นสิ่งนี้ในตัวนายนั่นก็คือเอนเตอร์เทนคิดเหมือนคนแบบเอนเตอร์เทนเหรอโทมัสบางทีกูอ่านซับไม่ทันด้วยโทมัสได้โปรดทำซับให้มันช้ากว่านี้ได้ไหมจบละแสดงว่ามีพาร์ท2นะครับเป็นแมปที่ทำให้กูนั้นเจ็บคอชิบหายเลยโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดผมอ่านไม่ทันยังไงผมขออภัยด้วยนะครับซับไปไวมากในบางทีกูพลาดบางจุดไปด้วยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาลองเล่นสตอรี่แบบนี้ได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันสนุกมากโคตรมันไปละบ๊ายบาย